ยิ่งกว่าความเร็วมากกว่าความแรงเพราะตัวจริงมีหนึ่งเดียว AIS 5Gสวัสดีครับอุ๋ยซินนายครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้พิเศษมากๆนะครับผมอยู่ที่งาน Aircraft Interior Expo หรือว่างาน AIX นะครับหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่องานนี้มาก่อนนะครับซึ่งไม่เป็นไรเลยถ้าเกิดเราไม่ได้ทำงานใกล้ชิดกับสายการบินหรือว่าไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมการบินนะครับแต่ถ้าเกิดใครได้ขึ้นเครื่องบินอยู่บ่อยๆนะครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคุณอย่างแน่นอนนะครับผมอยู่ที่เมืองฮัมบวร์กประเทศเยอรมนีครับนี่เป็นงานใหญ่ของอุตสาหกรรมการบินนะครับเรียกได้ว่าทุกสายการบินน่ะจะต้องส่งคนมาเดินงานนี้นะครับเพราะว่ามีซัพพลายเออร์หลากหลายเจ้าจริงๆนะครับพร้อมที่จะขายของให้กับแต่ละสายการบินนั่นเองนะครับดูจากชื่องาน Aircraft Interior เนี่ยเราอาจจะนึกภาพว่าก็คือภายในของเครื่องบินใช่ไหมภายในของเครื่องบินนี่แหละครับสำคัญมากๆกับทุกสายการบินนะครับเขาจะต้องเลือกว่าจะใช้ที่นั่งแบบไหนนะครับที่นั่งบิสเนสคลาสแบบนี้ที่นั่งอีโคโนมี่แบบนี้พรีเมียมอีโคโนมี่แบบนี้ดีไหมนะครับมีที่นั่งให้เลือกหลากหลายแบบเลือกที่นั่งเสร็จจะตกแต่งที่นั่งยังไงครับใช้ผ้าดีไหมใช้หนังดีไหมนะครับจะบุสีอะไรตรงไหนบ้างนะครับการให้บริการนะครับพวกรถเข็นคาร์ทต่างๆครัวนะครับอาหารนะครับหรือแม้กระทั่งพวกเซฟตี้อุปกรณ์ที่อยู่ในเครื่องบินนะครับเข็มขัดนิรภัยนะครับหรือว่าพวกแบบอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆที่อยู่ภายในเครื่องบินนะครับยังไม่พอแค่นั้นชุดอเมนิตี้ล่ะที่จะแจกให้กับผู้โดยสารชุดนอนล่ะที่จะแจกให้มีแบบไหนให้เลือกบ้างตอนนี้เข้าไปถึงไหนแล้วเช่นใหม่ๆมีอะไรบ้างหรือตัวหลักอย่างที่นั่งเครื่องบินเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหพัฒนาไปไกลมากนะครับบิสเนสคลาสสบายขึ้นมากเลยอีโคโนมี่เนี่ยก็สามารถที่จะให้ความสบายได้โดยที่ใช้พื้นที่น้อยลงกว่าเดิมได้นะครับรวมถึงยังมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่อง AI ต่างๆนะครับที่กำลังจะมา disrupt อุตสาหกรรมนี้เช่นเดียวกันนะครับผมพาไปเดินงานนี้แบบสนุกๆนะนี่ผมอยากเดินงานนี้มากมาหลายปีนะครับเดินทางมาที่นี่ด้วยตัวเองเพื่อที่จะแบบว่าอยากมาเดินจริงๆสักครั้งกับ AIX นะครับแล้วก็เจอสิ่งที่น่าสนใจหลากหลายอย่างที่จะเอามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับตามไปชมงาน AIX 2024พร้อมกันเลยครับงาน AIX เนี่ยก็เป็นงานของเหล่าผู้ผลิตที่นั่งบนเครื่องบินนะครับที่เอาที่นั่งรูปแบบใหม่ๆเนี่ยมาเปิดตัวกันนะครับที่เห็นเนี่ยคือ Horizon Premier ครับของ Collins Aerospace นะครับ Collins ก็ทำที่นั่งเครื่องบินมาเยอะมากมายอยู่แล้วนะครับสายการบินหลากหลายสายเนี่ยใช้ที่นั่งของ Collins นะครับไม่ว่าจะเป็น Economy Premium Economy Business Class หรือ First Class ก็ตามนะครับได้เป็นที่นั่งแบบใหม่ที่ดูดีมากๆแล้วก็มาเปิดตัวในงานนี้ครับทาง Collins เนี่ยให้ข้อมูลกับผมครับว่าตอนนี้มี2สายการบินนะครับที่สั่งซื้อที่นั่งแบบนี้เป๊ะๆนะครับแต่ยังเปิดเผยชื่อสายการบินไม่ได้ต้องรอทางสายการบินเนี่ยเป็นคนเปิดตัวเองนะครับแต่เร็วๆนี้เราได้เห็นที่นั่งแบบนี้บนเครื่องบินใหม่ๆที่จะเปิดตัวในอนาคตอย่างแน่นอนครับอยากให้ดู Business Class อันนี้ของ Collins ครับอันนี้เป็น Herring Bone นะคือไม่ใช่ Reverse Herring Bone คือที่นั่งปกติถ้าเกิดเรานั่งเฉียงๆอ่ะเราจะหันหน้าไปหาหน้าต่างใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้เราหันหน้ามาหาทางเดินนะครับซึ่งจริงๆมันเป็นที่นั่งที่เคยมีมาละแต่ผู้คนไม่ค่อยชอบกันเพราะว่ามันไม่มีความเป็นส่วนตัวครับคือนึกภาพว่าที่นั่งแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปนั่งอ่ะเราก็จะมองออกมาเจอเท้าผู้โดยสารคนอื่นของอีกแถวนึงเหมือนกันในยุคนั้นก็เลยไม่ได้รับความนิยมนะครับนี่เขาทำขึ้นมาใหม่ครับรอบนี้มีประตูข้อดีของที่นั่งแบบ Herring Bone เนี่ยคือมันกินสเปซน้อยมากทำให้แอร์ไลน์อ่ะใส่ที่นั่งแบบนี้เข้าไปหลายที่นั่งได้มากๆในพื้นที่เดียวกันถ้าเกิดเข้ามาดูใกล้ๆจะเห็นว่าสเปซนึงที่ผมเข้าไปนั่งได้เนี่ยกินพื้นที่หน้าต่างอ่ะแค่หน้าต่างครึ่งเองนะคือปกติ Business Class ที่นั่งนึงอ่ะเราได้สัก2หน้าต่างครึ่ง3หน้าต่างใช่ไหมฮะคือกินพื้นที่มากทำให้แบบเขาใส่จำนวนที่นั่งได้ไม่เยอะแต่พออยากใส่ที่นั่งน้อยหน่อยเนี่ยก็ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันอึดอัดเกินไปใช่ไหมฮะเขาดัดแปลงใหม่ครับนี่เป็น Herring Bone ที่มีประตูปิดได้เฮ้ยเท่านี้ผมโอเคนะผมอยู่ได้นะผมว่าผู้โดยสาร Business Class โดยทั่วไปรับได้นะครับแล้วก็แอร์ไลน์น่าจะชื่นชอบด้วยเพราะว่าใส่จำนวนที่นั่งได้มากพอสมควรแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวดีด้วยเดี๋ยวรอดูว่าแอร์ไลน์ไหนจะเอาไปใช้ฮะซีทที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากแอร์ไลน์ทั่วโลกเนี่ยก็คือเป็นที่นั่งพรีเมียมอีโคโนมี่นะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้สเปซเยอะเหมือนบิสเนสแต่ว่าสามารถขายได้ราคาพอสมควรเนาะแล้วก็หลายๆสายการบินเนี่ยก็มีการเพิ่มจำนวนของพรีเมียมอีโคโนมี่นะครับการบินไทยก็พิจารณาที่จะเพิ่มพรีเมียมอีโคโนมี่เหมือนกันนะครับในงานนี้เราก็เลยเห็นที่นั่งของพรีเมียมอีโคโนมี่หลากหลายแบบที่มีความหรูหรามากขึ้นกว่าเดิมคือเราได้เห็นเอฟเวอร์ลูชันของพรีเมียมอีโคมายาวนานมากๆเนาะตั้งแต่แบบว่าซีทใหญ่กว่าอีโคนิดนึงนะ
ครับคือแบบมันไม่สามารถเทียบชั้นกับ business ได้เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้เห็นที่นั่งหลากหลายแบบของ PM Eco ที่ดูหรูหรามากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นที่นิยมอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้เหมือนกันครับลองนึกภาพดูนะครับไซส์สักประมาณ6ชั่วโมงเนาะเราไปญี่ปุ่นนะครับเราได้ที่นั่งที่กว้างขวางสบายแบบนี้นะครับมีวางเท้าและขายเป็นราคา Premium Eco อ่ะคือไม่ต้องไปถึงกับจ่ายราคาตั๋วเครื่องบิน Business Class นะครับแล้วถ้าเกิดหลายสายการบินเริ่มใช้ที่นั่งลักษณะนี้มากขึ้นที่มีความสบายแต่ว่าไม่จำเป็นที่ต้องจ่ายราคาแพงระดับ Business Class เนี่ยดูดีมากครับอย่างรุ่นนี้คือรุ่น MIQ นะครับของคอลินเนี่ยใช้แล้วเป็น Premium Eco ที่อยู่บนคาเทย์แปซิฟิกนะครับแล้วก็มีหลายแอร์ไลน์เหมือนกันที่ใช้ที่นั่งแบบนี้แล้วครับนอกจากที่นั่งที่เริ่มมีแอร์ไลน์ใช้กันแล้วเนี่ยในงานนี้เนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าผู้ผลิตที่นั่งอ่ะก็จะที่นั่งคอนเซ็ปต์ใหม่ๆนะครับเอามาเปิดตัวในงานด้วยด้านหลังผมเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่ามายานะครับนี้จะเป็นที่นั่ง Business Class ในอนาคตนะครับที่ทาง Collins Aerospace เนี่ยเขาวาดฝันเอาไว้นะครับว่าที่นั่ง Business Class ที่มีหน้าจอโค้งขนาดใหญ่ถึง45นิ้วนะครับแล้วก็ระบบเสียงที่ผู้โดยสารเนี่ยไม่ต้องใส่เฮดโฟนหรือว่าไม่ต้องใส่หูฟังเนี่ยจะอลังการขนาดไหนนะครับนี่นะครับโหใช้สเปซได้ยอดเยี่ยมมากอ่ะคือจริงๆไม่ได้กินที่เยอะเลยนะแต่ว่ากว้างนะครับพอเข้ามานั่งแล้วแบบว่าไม่ได้อึดอัดเลยฮะจอโค้ง45นิ้วแล้วก็มีช่องเก็บของนะครับตู้ใส่อะไรบางอย่างได้นะครับแล้วก็คอนเซ็ปต์เขาเนี่ยมันต่อกับสมาร์ทโฟนที่สามารถเป็นซีทคอนโทรลก็เวลคัมเราได้นะครับนี่ครับชื่อผู้โดยสารเราก็คือชื่อเรานั่นเองครับแล้วก็บอกว่าเราอยู่ที่นั่งไหนนะครับสถานะเป็นยังไงการเดินทางจากที่นี่จนถึงปลายทางนี้เนี่ยเหลืออีกกี่ชั่วโมงแล้วนะครับข้อมูลครบถ้วนอยู่ในสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นซีทคอนโทรลได้ด้วยAIX มันเป็นงานของแบบที่นั่งคอนเซ็ปต์ต่างๆนะครับคือผู้ผลิตที่นั่งอ่ะก็พยายามคิดหารูปแบบใหม่ๆมานำเสนอแอร์ไลน์นะครับผมอยู่ในที่นั่งที่เขาเรียกว่าเป็น Elevated Class กับจากทางเชสนะครับคือสังเกตว่าถ้าผมจะขึ้นมานั่งที่นั่งตรงนี้ได้ผมต้องขึ้นบันไดมาประมาณ 2-3 ขั้นนะครับคือแทนที่สเปซเดียวกันอ่ะเขาจะแบบว่าวางที่นั่งเฟิร์สคลาสได้ที่เดียวอ่ะเขาบอกสเปซเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดผู้โดยสารเฟิร์สคลาสนะยอมขึ้นมานิดนึงเนี่ยเขาสามารถวางที่นั่งบิสเนสคลาสได้อีก2ที่อยู่ตรงนี้นะครับคือเท่ากับว่าแอร์ไลน์เองอ่ะก็สามารถที่จะสร้างรายได้ในพื้นที่ที่แบบว่าไม่ต้องเสียไปเยอะเท่ากับปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์อยู่นะคือก็จะแปลกๆที่รู้สึกว่าผู้โดยสารเฟิร์สจะต้องแบบว่าขึ้นบันไดมาแล้วก็นั่งบนอยู่กับ Business Class นะคือแบบมัน2คลาสในเคบินเดียวกันนะครับแต่เขาพยายามทำให้ดูว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอยู่ตรงกลางเครื่องบินน่ะเฟิร์สเนี่ยจะลงไปที่ทางเดินฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้แล้วก็มีที่นั่ง Business Class อีก2ที่อยู่ตรงนี้นะครับที่มีพื้นที่มากพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่เฟิร์สเนี่ยใหญ่อลังการจริงนะครับคือตอนที่ take off กับ landing เนี่ยนั่งได้คนเดียวก็จริงแต่พอแบบว่าเครื่องครูซขึ้นไปแล้วเนี่ยจะสามารถเอา2คนมานั่งกินข้าวด้วยกันตรงนี้ก็ได้ยังเป็นคอนเซปต์อยู่ครับแต่ก็ยังรอดูอยู่ว่าสายการบินไหนจะบ้ามากพอที่จะเอาคอนเซปต์นี้ไปใช้หรือเปล่าหรือว่าที่นั่งนี้จะผ่านการเซอร์ติฟายหรือเปล่าก็ยังเป็นอนาคตที่ยังค่อนข้างไกลอยู่ครับผมอยู่ที่บูธเลคาโร่ครับและที่นั่งชุดนี้สำคัญมากนะครับนี่คือเลคาโร่รุ่น R5 หรือว่า R5 นั่นเองครับวันนี้เนี่ยเรียกว่ามันเป็นพรีวิวซีทใหม่ของการบินไทยเลยนะครับการบินไทยครับกำลังจะเรโทรฟิตเครื่องบิน Airbus A320 จำนวน20ลำของตัวเองนะครับ3แถวหน้าสุดนะครับจำนวน12ที่นั่งครับเปลี่ยนจากที่นั่งอีโคโนมี่ปกติซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องเดิมที่ไทยสมายใช้อ่ะเนาะโซนด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นสมายพลัสใช่มั้ยครับถ้าเกิดใครคุ้นเคยบินสมายพลัสเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นที่นั่งอีโคโนมี่ปกตินี่แหละแล้วก็นั่งกันแบบที่เว้นที่เนาะคือมันก็อาจจะแบบได้ความสบายไม่เต็มที่นะครับการบินไทยรับรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีครับเตรียมเรโทรฟิตนะครับ3แถวหน้าสุดครับของเครื่อง Airbus A320 เป็นที่นั่งเลคาโร่รุ่นนี้เป๊ะๆ เลยแบบที่ผมนั่งอยู่นี่แหละครับแล้วก็ลำแรกเนี่ยจะเรโทรฟิตเสร็จเนี่ยภายในปี2024นี้เลยนะครับรวมถึงจะเรโทรฟิตครบทั้ง20ลำภายในช่วงกลางปีหน้าหรือว่ากลางปี2025ด้วยครับซีทนี้หลังจากเรโทรฟิตเสร็จเข้าสู่ฟรี Airbus A320 จะถูกเรียกว่าเป็น Royal Silk Class นะครับแต่ว่าเครื่องนี้จะไม่ได้ถูกบินไกลเลยนะคือจะบินภายในประเทศบินโดเมสติกนี่แหละหรือว่าถ้าเกิดจะบินต่างประเทศก็คือบินแบบ Regional ใกล้ๆเราเนี่ยแหละครับระยะทางการบินสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก็จะได้ที่นั่งแบบนี้นั่นเองเรามาดูซีทฟีเจอร์ของเขาหน่อยนะครับกว้างนะแล้วก็นั่งสบายด้วยนะครับตามมาตรฐานของซีทเลคาโร่อยู่แล้วนะครับเนี่ยครับที่รองศีรษะปรับสูงต่ำได้นะครับปีกพับได้นะครับมีโต๊ะวางเครื่องดื่มนะครับที่ไม่ต้องกางอะไรออกมาเลยนะครับด้านข้างกางโต๊ะออกมา2ชั้นแบบนี้นะครับโต๊ะแข็งแรงนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ซีทเนี่ยสามารถปรับได้แบบนี้ครับให้ดูนะครับได้รองน่องแบบนี้เลยด้วยนะที่การบินไทยสั่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอ็นได้เยอะประมาณนี้นะครับผมว่าบินไม่ไกลมากอ่ะได้เท่านี้โอเคมากเลยนะ
ยังไงก็ดีกว่าซีทอีโคโนมี่ปกติที่เอามาแบบแบ่งที่เว้นที่อ่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะฝั่งยุโรปเขาใช้กันนะครับยุโรปอ่ะเรียกอีโคโนมี่ปกติโซนด้าสุดที่บินที่เว้นที่อ่ะเรียกว่าบิสเนสคลาสด้วยซ้ำนะครับสายการบินอเมริกันถ้าเกิดใครเคยไปบินโดเมสติกภายในอเมริกาด้วยกันเนี่ยเรียกที่นั่งแบบนี้ว่าเป็นเฟิร์สคลาสเลยด้วยซ้ำนะครับก็โอเคมากหรือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากที่การบินไทยกำลังจะปรับมาใช้แบบนี้ครับสายการบินเนี่ยเลือกแบบเลือกดีไซน์ของทั้งที่นั่งของทั้งพาเนลต่างๆในเครื่องบินเนี่ยไม่พอแค่นั้นนะครับต้องมาเลือกวัสดุด้วยนะครับว่าวัสดุที่จะเอามาบุที่นั่งตามดีไซน์ที่เราเลือกแล้วเนี่ยจะต้องเป็นวัสดุอะไรบ้างนะครับก็มีหลายบริษัทครับที่มาออกงาน AIS เนี่ยโชว์ในเรื่องของพื้นผิวหรือวัสดุโดยเฉพาะนะครับผมอยู่กับพโรนนะครับพโรนเนี่ยเก่งมากในเรื่องของการคัสตอมไนเซชันนะครับพวกพื้นผิววัสดุต่างๆเนี่ยอย่างที่นั่งที่ผมนั่งอยู่เนี่ย3ตัวเนี่ยเป็นหนังคนละแบบกันหมดเลยนะครับตัวที่เขาภูมิใจนำเสนอมากก็คือตัวนี้ครับนี่คือเก้าอี้อัลคันทาราเบาะที่นั่งอัลคันทาราที่เราคุ้นเคยกันว่ารถแข่งต่างๆนะครับรถระดับลักชัวรี่ต่างๆเนี่ยใช้หนังอัลคันทารานะครับในการที่จะทำมันเป็นที่นั่งของตัวเองนะครับแต่เราไม่ค่อยได้เห็นอัลคันทาราอยู่บนเครื่องบินสักเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่านี่ค่อนข้างใหม่นะครับในอุตสาหกรรมการบินพอสมควรนะครับในการที่จะใช้วัสดุอัลคันทาราเกรดพิเศษนะครับเพราะว่าจะต้องผ่านการทดสอบเรื่องของการทนไฟต่างๆด้วยนะครับแล้วมันให้ความลักชัวรี่มากขึ้นนะครับไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอัลคันทาราทั้งตัวแบบนี้ก็ได้เอาไปตัดสลับกับหนังแท้หรือว่าหนังซินเทติกที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นนี้เนี่ยก็ให้ความลักชัวรี่กับตัวห้องโดยสารของเราได้มากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ที่นั่งอย่างเดียวแต่ว่าอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆอย่างพาเนลที่มีลวดลายเฉพาะตัวเนี่ยบางสายการบินเนี่ยต้องการที่จะโชว์ในเรื่องของวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเขาคัสตอมไมซ์ได้หมดเลยครับอินทีเรียของเครื่องบินเนี่ยไม่ได้มีแต่ที่นั่งนะครับที่เราอาจจะนึกถึงเป็นอย่างแรกๆแต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือห้องน้ำในเครื่องบินเหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับพวกก๊อกน้ำต่างๆหลายรุ่นหลายรูปแบบนะครับที่อยู่บนเครื่องบินรุ่นต่างๆที่เราอาจจะเคยขึ้นกันมานะครับบางรุ่นก็อาจจะต้องกดเปิดหน่อยหมุนหน่อยใช่ไหมครับทัชฟรีและแบตเตอรี่ครับเป็นอนาคตของเครื่องบินอย่างแน่นอนนะครับไม่มีใครอยากสัมผัสอะไรในห้องน้ำหรอกครับเราก็รู้ว่าเชื้อโรคต่างๆนะครับโดยเฉพาะยุคของโควิดมาเนี่ยโอ้โหไม่มีใครอยากแตะอะไรเลยหลายคนก็เลี่ยงเอาทิชชู่มาอยู่ในมือก่อนแล้วก็แบบว่าใช้ทิชชู่แปะแทนใช่ไหมครับเขามีนวัตกรรมครับจริงๆเริ่มเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่งาน AIS ปีที่แล้วนะครับก็คือเขาพยายามทดแทนส่วนที่เป็นจุดสัมผัสต่างๆด้วยเซ็นเซอร์หมดเลยแล้วก็เอามาขายแอร์ไลน์ต่างๆด้วยมีหลายแอร์ไลน์เริ่มสั่งซื้อเริ่มใช้แล้วเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยก๊อกน้ำเดินมาดูใกล้ๆนะครับก๊อกน้ำเนี่ยก็เป็นระบบสัมผัสเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยครับสบู่นะฮะเอ๊ะหรือแม้กระทั่งถังขยะที่หลายคนเกลียดมากนะครับเพราะว่าถังขยะเครื่องบินสามมันต้องปิดอยู่ตลอดนะครับเพื่อคุมปริมาณออกซิเจนข้างในเผื่อว่ามีใครทิ้งบุหรี่ลงไปเนี่ยไฟมันจะได้ไม่ลุกลามพอมันไม่มีออกซิเจนอยู่ในถังอ่ะไฟมันก็จะดับเองใช่ไหมครับดังนั้นถังขยะเครื่องบินอ่ะมันจำเป็นต้องปิดอยู่ตลอดซึ่งเราก็จะไม่ชอบใช่ป่ะเวลามันจะทิ้งขยะทีเนี่ยมันแบบว่ามันดีดมาโดนมือเราอะไรเงี้ยครับก็ทดแทนด้วยเซ็นเซอร์อาจจะดูไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องใหม่บนเครื่องบินนะครับแล้วก็หลายแอร์ไลน์เนี่ยกำลังที่จะเริ่มใช้งานแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับซ่วมก็เช่นเดียวกันมีระบบเซ็นเซอร์ที่จะช่วยเปิดฝานะครับหรือว่าเซ็นเซอร์ที่จะฟลัชนะครับแล้วก็มีการพัฒนาประตูห้องน้ำด้วยเหมือนกันนะครับว่าทำงานถึงจะเข้าออกแล้วก็ล็อกประตูได้โดยที่เลี่ยงการสัมผัสให้มากที่สุดนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าต่อไปเราสามารถใช้ห้องน้ำบนเครื่องบินได้โดยลดการสัมผัสให้ได้มากที่สุดจบมาถึงงานเครื่องบินนะครับรายใหญ่อย่าง Boeing เองเนี่ยก็จัดเต็มใส่เต็มมากๆนะครับแต่ว่าเสียดายมากๆครับที่เขาไม่อนุญาตให้มีการถ่ายทำนะครับไม่ได้ให้เราเอากล้องเข้าไปเลยด้วยซ้ำนะครับผมได้เห็นเดโมหลายอย่างของ Boeing นะครับที่จะอยู่ในเครื่องบินในอนาคตนะครับที่น่าสนใจมากๆครับหนึ่งในเทคโนโลยีที่ผมสามารถเอามาเล่าให้ฟังได้เนี่ยคือ Boeing เนี่ยได้พัฒนาเทคโนโลยีที่จะตรวจจับภายในห้องโดยสารของเรานะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่นะครับลูกเรือลืมล็อกแกลลี่บางส่วนหรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งสต็อกไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าดิวตี้ฟรีต่างๆเนี่ยตรวจจับได้นะครับว่าสินค้าเนี่ยเหลืออยู่กี่ชิ้นหรือว่าอยู่โซนไหนของเครื่องบินนะครับอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากคือเขากำลังร่วมมือกับสายการบินต่างๆนะครับที่จะเวลคัมผู้โดยสารในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปครับเขาสามารถที่จะรู้ได้ว่าณเวลานี้ผู้โดยสารได้ก้าวขึ้นเครื่องบินแล้วหรือยังและผู้โดยสารที่ก้าวขึ้นเครื่องบินณเวลานั้นเนี่ยเป็นผู้โดยสารคนไหนนะครับหน้าจอที่อยู่ที่ประตูเครื่องบินเนี่ยจะสามารถขึ้นชื่อเรามาต้อนรับเราได้อย่างถูกต้องนะครับบอกเราได้เลยว่าเราเนี่ยนั่งที่นั่งที่ไหนนะครับอาจจะมีแผนที่บอกทางเราด้วยซ้ำว่าที่นั่งของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างแน่นอนนะครับและในอนาคตนะครับถ้าเทคโนโลยีสามารถตรวจจับได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆตามมาที่น่าสนใจอย่างมากอย่างแน่นอนครับอ
ในงาน AIX เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่คนขึ้นเครื่องบินบ่อยๆก็จะตื่นเต้นนะครับก็คือมีพวกอเมนิตี้กระเป๋าต่างๆนะครับชุดนอนต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกแบบว่าสกินแคร์ที่เขาแจกบนเครื่องบินน่ะก็มาหาลูกค้าแอร์ไลน์กันในงานนี้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วก็มีเทรนด์ด้วยนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลายๆแอร์ไลน์หลายๆสายการบินน่ะแจกพวกกระเป๋าอเมนิตี้ที่ใช้สินค้าแบรนด์เนมใช่ป่ะก็คืออาจจะเป็นแบรนด์เนมที่เรารู้จักอยู่แล้วอาจจะเป็นแบรนด์กระเป๋านะครับหรือว่าแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยที่จะมาอยู่บนนี้นะครับเทรนด์ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะเราจะเห็นว่าเริ่มมีการขยับไปใช้วัสดุที่แบบ sustainability วัสดุที่รักโลกมากขึ้นใช้หนังน้อยลงนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลเข้ามาหน่อยนะครับบางสายการบินเนี่ยก็มีสตอรี่นะอย่าง Japan Airlines เนี่ยก็มาโชว์ในงานนี้เช่นเดียวกันถ้าเกิดใครเพิ่งขึ้น Japan Airlines แล้วได้กระเป๋าแบบนี้เนี่ยสตอรี่เขาน่าสนใจมากนะก็คือเขาร่วมมือกับแบรนด์ที่ชื่อว่าเฮอร์โบนี่นะครับเฮอร์โบนี่ไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับจริงๆแล้วแบรนด์เนี่ยเกิดมาจากเด็กพิเศษนะครับก็คือเด็กที่เป็นออทิสติกนะครับแล้วก็เขาก็เขียนวนเป็นแพทเทิร์นไปเรื่อยๆนะครับแล้ววันหนึ่งเขาก็เขียนเฮอร์โบนี่เฮอร์โบนี่เนี่ยซึ่งแบบว่าไม่มีใครรู้ว่ามีความหมายอะไรนะครับน้องของเขาเนี่ยก็เลยจับขึ้นมาเป็นแบรนด์นะครับแล้วก็แบรนดิ้งนี้เนี่ยก็คือช่วยเหลือผู้ที่เป็นออทิสติกเนี่ยในญี่ปุ่นด้วยให้มาเป็นศิลปินด้วยกันนะครับแล้วก็เกิดเป็นแบรนด์ที่สนับสนุนออทิสติกแบบนี้นะครับ Japan Airlines ก็จับมือกับแบรนด์ซึ่งก็เป็นเทรนด์เหมือนกันนะว่าจับมือกับศิลปินโลคอลนะครับเพื่อที่จะทำเป็นโปรดักต์พวกนี้เนี่ยออกสู่สายตาของอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนขึ้น Japan Airlines ก็ไม่ได้มีแต่คนญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวใช่มั้ยครับก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจหลายอย่างแล้วก็มาเดินงานนี้ก็เห็นเทรนด์หลายอย่างที่จริงๆแล้วหลากหลายสายการบินเนี่ยก็มีการขยับปรับตัวเรื่องนี้เหมือนกันนะครับสายการบินต่างๆที่มาเดินงานนี้เห็นเทรนด์ที่ในงานนี้เอามาโชว์เนี่ยก็อาจจะเอาไปปรับใช้เข้ากับสายการบินตัวเองครับงานใหญ่จริงๆนะครับที่เล่าไปตั้งยาวแล้วเนี่ยยังไม่ได้ครบทุกส่วนเลยครับอีกส่วนสำคัญส่วนนึงก็คืออยู่ฮอลล์ตรงนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของอาหารการกินบนเครื่องบินนั่นเองนะครับครัวการบินที่เรียกว่าให้เซอร์วิสอยู่หลากหลายสนามบินทั่วโลกอย่างเจ้าใหญ่ๆดินาต้าอย่างเงี้ยก็มาจัดแสดงที่นี่เพื่อหาลูกค้าแอร์ไลน์ใหม่ๆเหมือนกันนะครับมีพ่อครัวมาปรุงอาหารกันสดๆนะครับให้ลูกค้าแอร์ไลน์ใหม่ๆได้ชิมหน่อยว่าเฮ้ยฝีมือเราไม่ธรรมดานะเรามีเน็ตเวิร์กอยู่หลากหลายสนามบินทั่วโลกนะเราให้บริการกับคุณได้นะนี่คือแบบเป็นแค่หน้าบ้านนะหลังบ้านของบริษัทเคเทอริ่งพวกนี้เนี่ยจะต้องทำความสะอาดจานชามช้อนส้อมต่างๆนะครับหมุนกันให้ทันนะครับเพื่อที่จะป้อนให้กับแอร์ไลน์ตามตารางบินที่แต่ละแอร์ไลน์เนี่ยให้มานะครับรวมถึงช้อยส์อาหารต่างๆที่แต่ละแอร์ไลน์เองเนี่ยก็มีข้อจำกัดของตัวเองเนี่ยโอ้แข่งกันน่าดูเหมือนกันนะครับครบทุกมิติจริงๆในงาน AIX นี่ครับนี่ก็คืองาน AIX นะครับ Aircraft Interior Expo ครับดีใจมากอ่ะที่ได้มางานนี้คืออยากมาดูด้วยตัวเองอ่ะหลายปีแล้วนะครับมาเดินจริงๆก็รู้สึกสนุกนะผมว่ามันคืองาน CES ของแอร์ไลน์เลยอ่ะคือแบบว่าสายการบินต่างๆมาเดินงานนี้งานเดียวเนี่ยก็มีซัพพลายเออร์ต่างๆครบถ้วนทุกอย่างเลยนะครับที่นั่งต่างๆนะครับ in flight entertainment หน้าจออินเทอร์เน็ตบนเครื่องบินสายเคเบิลต่างๆนะครับพวกแบบ safety equipment นะครับอาหารเครื่องดื่มการบริการต่างๆนะครับถ้าเกิดแบบว่าตั้งใจจะเอาให้ได้ครบทุกมิติเนี่ยโหเดินกันหมดวันเดินกันแบบเมื่อยกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่านี่เป็นงานสำคัญนะครับของอุตสาหกรรมการบินจริงๆนะครับในมุมของผู้โดยสารอย่างเราอ่ะดูแล้วก็น่าจะพอได้เห็นภาพอยู่บ้างนะครับว่าแบบในอนาคตเนี่ยเคบินภายในเครื่องบินเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างการบริการเนี่ยจะไปในทิศทางไหนแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการเดินทางด้วยเครื่องบินยังไงบ้างนั่นเองนะครับก็ถือว่าผมมาเดินงานแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังไปด้วยพร้อมๆกันนะครับอยากมาอีกถ้าเกิดปีหน้าไม่ได้ติดอะไรเนี่ยก็เจอกันอีกแน่ครับ AIX ครับพบอุ๊ดขึ้นได้ครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ